ำแบบนี้ได้เวลามาเจอกับกระแตในช่วงกระแตเข้ากองค่ะวันนี้นะคะกระแตมาอยู่ที่นี่เลยค่ะบริษัท Seven Seas นะคะซึ่งเป็นบริษัทของหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะนั่นเองค่ะไม่ได้เปิดจริงๆหรอกค่ะแต่ว่าเป็นบริษัทในละครเรื่องล่าสุดนะคะที่เขาแสดงคู่กับคู่ขวัญอย่างยาย่าอุรัสยานั่นเองค่ะบรรยากาศในการถ่ายทำวันนี้จะเป็นยังไงนะคะต้องตามกระแตเข้าไปดูกันค่ะผู้จัดคนเก่งดาหทัยรัตน์อมตะวณิชแห่งบริษัทละครไทยจำกัดเร่งเดินหน้าถ่ายทำละครเรื่องเกมร้ายเกมรักโดยมีพระเอกนางเอกคู่ขวัญณเดชน์คูกิมิยะยาย่าอุรัสยาสเปอร์บ้านมาประชันบทบาทกันร่วมด้วยมินณัฐวราวงศ์วาสนาโบเอเอฟแจ็คเอเอฟบอยเอเอฟป๊อบธนวรรณซึ่งหลังจากที่ถ่ายทำฉากที่ทะเลกันมาพักใหญ่แล้วตอนนี้เขาก็ขอกลับเข้ามาในเมืองกรุงซึ่งแน่นอนว่าโลเคชั่นหลักๆก็คือออฟฟิศของพระเอกและนางเอกนั่นเองค่ะโดยวันนี้เขายกกองมาถ่ายทำกันที่ชั้น40ตึกเนชั่นทาวเวอร์บางนามากันถึงที่ขนาดนี้กระแตก็เลยต้องขอขึ้นไปต้อนรับณเดชน์เอ้ยไปเก็บภาพบรรยากาศสนุกๆมาฝากแฟนๆกระแตเข้ากองค่ะโดยคนแรกที่เราเจอนะคะก็คือหนุ่มร่างท้วมขวัญใจสาวเบ้นพรชิตาที่มาสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับละครเรื่องนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะกระแตก็มีโอกาสได้เข้าพบนะคะคุณวีระเดชซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตมากๆเลยนะคะทำโฆษณาใช่ไหมพี่ทำโฆษณาทำโปรดักชั่นเฮาส์ค่ะในเรื่องนี้นะคะรับบทอะไรยังไงเป็นวีระเดชครับเป็นเจ้านายยาย่าครับคือก่อนจะโผล่มาก็ต้องประมาณตอน9แล้วแหละครับ1ถึง8ไม่รู้เขาไปทำอะไรกันอยู่แต่ว่าละครมีประมาณ9ตอนครึ่งเอ้ยแค่9ตอนก็น่าจะจบแล้วอีกครึ่งอะไรมี20กว่าตอนครับเราก็คือจะโผล่มาช่วงตอน9เป็นต้นไปก็คือเอายาย่ามาเป็นลูกน้องนั่นแหละครับก็เป็นเจ้านายยาย่าครับค่ะเรียกว่าในเรื่องนี้คาแรคเตอร์ของเราจะมาสร้างสีสันให้กับก็มันก็แน่อยู่แล้วแหละก็คือมาถึงนี่พี่แอลนะครับจะพูดเสมอว่าไม่ต้องไปอ่านบทมิกมิกเติมเต็มที่เลยมิกอยากพูดอะไรมิกพูดเลยลูกมิกพูดเลยเต็มที่คือขายอะไรเขาก็ซื้อเป็นผู้กำกับที่ดีมากคือขายอะไรพี่แอลเอาหมดฮะค่ะก็เรียกว่าตอนนี้แบบภาพพี่มิกก็ดูเป็นเหมือนกับนักแสดงคอมเมดี้ไปแล้วคือแบบว่ามีพี่มิกอยู่ในเรื่องไหนก็จะมีเสียงหัวเราะใช่ครับอันนี้ต้องไปถามคนอื่นว่าน้องๆเขาโอเคกันไหมในสิ่งที่เราเล่นค่ะเราพอใจในผลงานของเราในระดับความสามารถพอใจก็ดูเขาก็ขำกันทุกฉากนะเราก็ดีใจแต่ดีใจที่สุดคือพอไปเช็คเทปพี่แอลขำเนี่ยครับครับอย่าเรียกว่าวันนี้เลยดีกว่าเรียกว่าทุกฉากของเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้นะครับไม่เป็นกางเกงยีนก็เป็นผ้ากางเกงสแลกอย่างนี้นะฮะมีเสื้อกั๊กแล้วก็มีโบส่วนใหญ่ผมก็จะเดินเข้าไปก็ถามว่าไม่ทราบว่าจะรับอาหารอะไรครับสั่งหรือยังได้ดูเมนูแล้วเรียบร้อยใช่ไหมพี่ก็งงว่าตกลงตัวเองเป็นบอยหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทกันแน่ครับคือคอสตูมเขาตั้งใจมีติดคาแรคเตอร์จากอีกเรื่องนึงมาไหมคะวันช่วงบางทีเขามีบ้างนะคะก็จะมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีเนี่ยพวกสวิตอะไรอย่างนี้แล้วก็พี่แอลจะคอยบอกมิกมันตุ๊ดไปนิดนึงบอกโอ้ตายแล้วลืมเรื่องนี้เล่นมาหลายเดือนไงลืมแต่ว่ามันติดอยู่นิดนึงก็มีอยู่นิดนึงครับจริงๆแล้วตัวจริงของมิกนี่คือแบบก็ใกล้จะเป็นแล้วครับผมว่าเพราะว่าบทมันพาไปหรือว่าใจมันพาไปอาจจะทั้งคู่อย่างนี้อย่างนั้นมันจะเดินครึ่งทางก็แล้วกันฉากแรกในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อขายงานให้กับบริษัท Seven Seas ของพระเอกของเราโดยมีมิกซ์และยาย่ามาในนามของบริษัทโฆษณาค่ะซึ่งตั้งใจจะมาเสนอโปรเจกต์แต่พระเอกของเราเนี่ยอยากให้นางเอกมาเป็นนางแบบให้ซะอย่างนั้นเพราะเขามีความหลังฝังใจกันมาตั้งแต่ครั้งติดเกาะค่ะต่อด้วยฉากปะทะคารมกันระหว่างพระเอกและนางเอกเมื่อณเดชน์ประกาศมั่นกับมินซึ่งรับบทเป็นพี่สาวของยาย่าก็เลยทำให้ฝ่ายสาวเจ้าทนไม่ไหวเข้ามาเปิดเผยความลับว่าพระเอกเคยข่มขืนเธอเมื่อครั้งติดเกาะด้วยกันมาแล้วค่ะผมกับคุณชมพู่ย้อนแต่งฮะพี่จัดการครับเมื่อไหร่ครับแล้วคุณหมอธนาครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับสาวอย่างน้องหาพอดีอ๋อกำลังจะสวัสดีโอเคค่ะและตอนนี้กระแตก็มายืนอยู่กับเราบรรดานักแสดงนำของเรื่องนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ค่ะยาย่านะคะณเดชน์นะคะแล้วก็มินเพิ่งจะผ่านฉากที่แบบว่าโอ้โหปะทะคารมกันสุดๆอยากให้พูดถึงฉากเมื่อกี้หน่อยรู้สึกว่าฉากอันนี้จะเป็นฉากที่แบบสำคัญมากเลยค่ะในละครเรื่องนี้คือจะเป็นฉากที่ความลับเปิดเผยแล้วแต่
พี่สาวพี่สาวพี่สาวไม่เชื่อเพราะว่ารักผู้ชายก็เลยแบบไม่เชื่อน้องใช่หลงผู้ชายมากนี้แล้วในฐานะคนกลางล่ะคะเราไปทำร้ายน้องสาวเขาหรือยังจะมาทำลายพี่สาวเขาตอนนี้กำลังวางแผนครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแผนหมดเลยในเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์รับบทเป็นสายชนหรือว่าคุณชาวคุณชาวเป็นนักธุรกิจยังไงก็ช่วงพาร์ทหลังมานี่ก็คือเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของสายการบิน 7C แสดงว่ามันต้องมีพาร์ทแรกพาร์ทแรกก็จะเป็นสายชนเป็นหนุ่มชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเรานะคะฟาราดาหรือว่านางฟ้าค่ะคือพาร์ทแรกก็จะ อยู่บนเกาะเหมือนกันค่ะก็จะเป็นนางฟ้าแต่พาร์ทกรุงเทพก็จะฟาราดาค่ะก็จะความจำกลับมาแล้วก็จะเป็นสาวที่ยังไงคะมั่นใจในตัวเองมากเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกจะมีความคิดของตัวเองค่ะมินค่ะพอมินมีชื่อเดียวนะคะชมพูแพรก็เป็นพี่สาวของยาย่าซึ่งก็ออกตามหาน้องเพราะว่าตอนแรกอ่ะน้องได้ประสบอุบัติเหตุทางเรือแล้วก็หายตัวไปเห็นสนุกสนานกันแบบนี้จริงๆแล้วพวกเขาก็มีมุมเครียดนะคะเพราะว่าต้องหลบไปนั่งอ่านบททำสมาธิกันเต็มที่ก่อนเข้าฉากเพราะเป็นฉากการเชื้อเชิญคารมและปะทะบทบาทกันซึ่งกว่าจะแสดงได้สมจริงสมจังถูกใจผู้กำกับแบบไร้ข้อผิดพลาดก็เรียกว่าเดินเข้าเดินออกวิ่งเข้าวิ่งออกกันอยู่หลายเทคค่ะเดินเข้าออกหลายรอบเลยทีเดียวสำหรับหนูนะคะฉากอะไรที่ต้องแบบโกรธมากๆคือมันจะลืมทุกอย่างเลยค่ะแล้วทุกอย่างมันจะเพรสเชอร์เยอะมากจนลืมบทแล้วกันหมดเลยตัวจะเริ่มแบบแล้วไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรค่ะมันถึงได้มีติดขัดค่อนข้างเยอะแต่ฉากเมื่อกี้นี้ก็ดีนะคะเพราะว่าหลายเทคก็เหมือนได้รวบรวมสติแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวล่ะคะก็จริงๆความยากของสาวคุณพี่อยู่อย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องของสมาธิด้วยนะฮะสมาธิเป็นสิ่งสำคัญในการเรียบเรียงอารมณ์หรือว่าเรื่องของบทละครอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างคือมันมีหลายอย่างเรื่องเทคนิคมุมกล้องด้วยเรื่องบล็อกกิ้งด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้แบบว่าแต่ละซีนเป็นอุปสรรคด้วยค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนครับผมค่ะของมิ้นก็จะเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ค่ะอารมณ์เพราะว่าในฉากเนี้ยค่อนข้างที่จะเอ๊ะยังไงน้องสาวพูดจริงหรือพูดเล่นเพราะว่ามันเรื่องใหญ่บอกว่าผู้ชายคนนี้ข่มขืนซึ่งเราก็เฮ้ยเพราะว่ากำลังจะแต่งงานกันไงคะก็เลยแบบอารมณ์มันต้องแบบปี๊ดปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดเยี่ยวอ่ะปี๊ดปี๊ดเห็นขออนุญาตเข้าห้องน้ำได้ไงใช่ไหมคะก็จริงค่ะขอแต่งงานแล้วเกรงจนปวดเยี่ยวเลยฮะปวดฉี่ละกันนะเดชในจุดนี้นะคะเกมร้ายเกมรักได้ผู้กำกับสาวเก่งมานั่งแท่นควบคุมความสนุกสนานค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนแอลอัมไพพรจิตไม่งงซึ่งเธอคนนี้เคยฝากผลงานการกำกับที่ประทับใจคนดูมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นอุ้มรักรักนี้หัวใจเราจองสวรรค์เบี่ยงใจร้าวสูตรเสน่หารวมถึง365วันแห่งรักด้วยซึ่งพี่แอลก็ได้พูดถึงความสามารถและแววการเป็นคู่ขวัญคู่ใหม่ของช่อง3ของ2พระนางณเดชและหย่าย่าว่าอนาคตไกลแน่นอนค่ะถึงเวลามาพูดคุยกับผู้กำกับหญิงคนเก่งของเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะเกมร้ายเกมรักค่ะมันจะเข้มข้นยังไงคะละครเรื่องนี้ก็พูดถึงเรื่องเกมนะคะก็คือว่าทั้งพระเอกและนางเอกก็เล่นเกมกันอยู่เออค่ะเกมร้ายเกมรักก็คือพระเอกเล่นเกมร้ายเพื่อจะเอาชนะให้ได้เป็นเกมรักกลับมาโอ้โหมันแยบยลกันอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วบทบาทของย่าแล้วก็ณเดชน์ในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นอะไรแปลกใหม่เท่าที่ภูมิกับได้สังเกตมาเราจะได้เห็นวัฒนธรรมก็เรื่องก็ยังคงเป็นเรื่องของความรักกันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกในพาร์ทแรกมันก็จะเป็นเรื่องราวบนเกาะก็จะเป็นเรื่องความรักกุ๊กกิ๊กที่อาจจะดูใกล้ตัวเขาแต่พอเขาไปอยู่เมืองนอกกลับมามันเรื่องความแค้นกลับมาสไตล์เรื่องมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะมีความเป็นดราม่าความเข้มข้นเข้ามาพลิกไปพลิกมาใช่ค่ะก็คือมีตอนแรกเนี่ยหลอกให้ตายใจกันก่อนว่าโอ๊ยโรแมนติกเข้ามาดีกันอย่างงี้นะคะแต่พอตอนหลังนี่ก็เข้มข้นขึ้นในฐานะผู้กำกับค่ะกำกับมาแล้วหลายคู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับพี่แอลในการกำกับพระนางอย่างพี่แอนพี่เคนเลยเรียกว่าเป็นคู่ขวัญของช่อง3คู่ขวัญคู่ใหม่คู่นี้ค่ะมองว่ายังไงบ้างคือน้องเขามีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพอยู่แล้วนะคะพี่ว่าเขาได้เจอในครูที่ดีมาอยู่แล้วอย่างเช่นเจอป้าแจ๋วเจอพี่หนุ่มกฤตอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนได้สั่งสมให้เขามาถึงพี่ก็รู้สึกเบาใจแล้วก็พอได้ทำงานกับเขาจริงๆก็
เขาเก่งเกินเด็กนะก็คือว่าเขามีค่ะก็มีศักยภาพที่ดีคุณผู้ชมคนไหนที่เห็นด้วยแล้วก็อยากชื่นชมฝีมือและความน่ารักสดใสของสองพระนางคู่นี้ในละครเรื่องเกมร้ายเกมรักก็อดใจรอกันอีกนิดเพราะเขามีกำหนดลงจอให้ชมกันปลายปีนี้ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะไปชมภาพเบื้องหลังสนุกๆที่กระแตเข้ากองนำมาฝากกันไปพลางๆก่อนก็แล้วกันถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เบื้องหลังของรายการละครหนัง MV โฆษณาตัวไหนก็อย่าลืมตามกระแตไปเข้ากองกันได้ทุกวันจันทร์ในรายการ Mango Garden เที่ยงตรงและ 2 ทุ่มนะคะวันนี้กระแตเข้ากองหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่าอยากให้เราพาคุณไปบุกกองไทยไหนติดต่อกันได้ทาง Twitter ที่@ทิวาพรค่ะ